สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับช่องเที่ยวเพลินเพลินครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติหาดวนกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับวันนี้วันที่9ตุลาคมครับเพื่อนๆดูบรรยากาศด้านหลังของเรานะครับตอนนี้ฝนตกตั้งแต่เราเริ่มมาเลยฝนตกมาตลอด It's a very heavy rainIt's good thing the whole tent covering and the thing. เราต้องมาถ่ายกันในเต็นท์ในไฟชีตใต้ไฟชีตต้องมาเปิดตัวในเต็นท์ครับเพราะว่าฝนตกตลอดเลยตั้งแต่เราเดินทางมาจากสมุทรสาครจนมาถึงที่นี่ครับอุทยานแห่งชาติหาดวนกรบรรยากาศดีครับถึงแม้ฝนจะตกนะครับเราไม่ได้มากางเต็นท์แค่คนเดียวก็ยังมีเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมกางเต็นท์ครับตรงนู้นน่าจะมีอีกแม่มันสีครับก็สำหรับการเข้ามาที่นี่นะครับเราจะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะแต่ข้างหน้าเลยผู้ใหญ่คนละเรียกคนละ20เด็ก10ใช่ไหมใช่ครับผู้ใหญ่คนละ20เด็ก10บาทแล้วก็ค่าเข้าก่อนค่าเข้าค่าจอดรถครับค่าจอดรถ30บาทน่าจะเป็นอันนี้ให้เพื่อนๆดูนี่ครับนะครับอันนี้แล้วก็สำหรับค่ากางเต็นท์นี่เขาคิดต่อคืนนะครับต่อคืนราคาหัวละ30บาทครับผู้ใหญ่ก็30เด็ก6ขวบขึ้นไปก็30บาทราคาเดียวกันครับนี่สำหรับบัตรตอน1คืนนะครับตอน1คืนราคา30บาทอากาศดีครับเราจะเห็นหมอกมาตลอดทางเลยนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเส้นทางที่เราเดินทางมาหรือว่าหมอกมาตลอดสวยมากมีคำเตือนจากกรมอุตุครับว่ามันเป็นพายุดิเพรสชันเข้ามาแต่เราก็ยังหยุดไม่ได้ครับเพราะว่าเราวางทริปไว้แล้วว่าเราจะเข้ามาเที่ยวที่นี่ก็มาดูก่อนครับว่าเราจะนอนค้างที่นี่1คืนหรือ2คืนครับเพราะเดินทางนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราเดินทางมากางเต็นท์ที่ทะเลแล้วก็เดินทางมากางเต็นท์ที่ไกลที่สุดของเราครับโดยการกางเองนะถ้าเกิดว่ากางเต็นท์ใช้เต็นท์อุทยานเนี่ยเราไปที่น่านจะไกลที่สุดแต่ถ้าเกิดเอาเต็นท์มากางเองที่นี่คือถือว่าเป็นที่ที่ไกลที่สุดสําหรับของเราเที่ยวเพลินๆครับแล้วโดยยังไงเดี๋ยวพอฝนหยุดตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูว่าบรรยากาศมันดีขนาดไหนนะครับเที่ยวเพลิน
this is samurai. And this is maple apple. And this is knoblauch. And this is wine. And this is probably garnish. Well, this is samurai. And this is this garnish. You see, they're collided together. วันนี้เรามาหุงข้าวกันอีกครั้งครับหลังจากที่ว่าเราน่าจะเทิร์นโปรนะค่ะตอนนี้เป็นโปรเฟชชั่นนอลเริ่มรู้หลักการที่จะทำยังไงหุงยังไงแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเพื่อนๆครับว่าหุงข้าวยังไงกับสำหรับหม้อสนามที่ว่าให้ข้าวออกมาสวยแล้วก็กินอร่อยครับข้าวที่เราใช้นะครับเป็นข้าวที่ซื้อจาก 7-Eleven ครับข้าวหอมมะลิสูบให้เพื่อนๆดูครับว่าเป็นข้าวแบบนี้อ๋อมันหัวทิ่มอยู่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่มันหัวทิ่มมันหัวทิ่มโอเคข้าวใส่ตามที่เรากินนะครับแต่ว่าแนะนำคืออย่าใส่มากใส่ให้พอประมาณครับโอเคเริ่มเลยค่ะโดยปกติบ้านเรากินกันแค่นิดเดียวครับกินประมาณนี้แผ่นนี้ก็คือได้ข้าวคนละ3ถ้วย3จานนะคะใส่ไปใส่ในหม้อขนาดครับติดยอดจะล้มแล้วก็น้ำไม่ต้องซาวไม่ต้องล้างเรามั่นใจว่าข้าวสะอาดสะอาดครับกินได้เลยและน้ำเราก็สะอาดใส่น้ำเห็นไหมเห็นนะครับเข้าใกล้ๆกล้องหน่อยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ทีเดียวเลยว่ามันได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราวัดข้อ ครึ่งน้ำครึ่งข้ออ่ะกินแบบนี้ได้กินเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้เพื่อนๆดูครับนี่ข้าวน้ำข้าวกับน้ำโอเคตั้งเตาเลยฝาได้เลยหม้อเด้งนิดหน่อยไม่เป็นไร
อ่ะหนึ่งสองสามแล้วก็เบาไฟค่ะอ๋อใช้ไฟยังไงครับไฟอ่อนที่สุดไฟอ่อนที่สุดตั้งแต่ต้นจนจบไม่เกินถ้า10นาทีนี่คือข้าวสุกแล้วแต่ว่าน้ำมันยังไม่แห้งประมาณ15นาทีข้าวก็จะแห้งเป็นเม็ดสวยละเรามาดูเรามาดูตอนข้าวเดือดแล้วก็ข้าวที่มันออกมาตอนหุงเสร็จนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนสักครู่เดียวครับไม่เกิน15นาทีมาถ่ายมะขามก่อนเดี๋ยวๆ Hey guys Yes ทำอะไรครับมะขาม I am wearing a shrimp but I cannot turn the shrimp เดี๋ยวร้อนโอเคมัดได้ละได้ละอันนี้ด้วยกินอะไรพรุ่งนี้ How about this one? How about this one? ไม่เป็นไรเพิ่งวางลูกเดี๋ยวแป๊บนึงโอเค Oh, this one almost done อือหือทำกับข้าวตอนนี้ทำกับข้าวIs it done yet? Just a minute. It's gonna be a minute. So we have to press it. เปิดไฟดูก่อนนะครับ ข้าวเริ่มแห้งโอ้ไอขึ้นโอ้ไอขึ้นไอขึ้นดูข้าวกันครับข้าวสุกแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีใช่ถูกต้องเดี๋ยวให้แม่ครัวเอาทัพพีตักข้าวให้ดูครับแล้วจะดูว่าข้าวที่ว่าสุกแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดหม้อด้วยมาเรียนนะครับโอเค now please เห็นไหมครับข้าวจะร่อนออกมาเลยโอเคเดี๋ยวได้ครับทานข้าวกันดีกว่าเร็วๆมาจะหิวมาจะหิวมาจะหิวเที่ยวเพลินที่บ้านคอนอะควาเรียมว้าวว่ากอว่ากออะควาเรียมครับศูนย์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอครับอยู่ที่ประจวบเรามากางเต็นท์ครับ2 3วัน2คืน
ก็เลยมาแวะที่จุดนี้ครับพามะขามมาดูสัตว์ทะเลครับว่ามีอะไรบ้างเข้าไปชมข้างในกันนะ Go to the information โอเค let's go let's go to informationอยู่เย้ตัวใหญ่คนละ30 20อ่ะโอเคได้บัตรมาแล้วนะครับผู้ใหญ่30บาทเด็ก20บาทโอเคThis is a catfish. ยังถูกใจยังถูกใจกับนู่นอยู่โอเคแอนก็ถูกใจกับThank you.
ชื่อนักมวยนักมวยWhat a big cucumber! What a cucumber! Wow! A cucumber! A big cucumber? Yeah! This is a dog.Oh! A trap. Thank you.
เพื่อนๆมาดูตัวจุดห้องน้ำนะครับจุดห้องน้ำของที่นี่จะแยกเป็น2ฝั่งคือฝั่งนี้อันนี้คือฝั่งชายหญิงนะครับทั้ง2ฝั่งชายหญิงครับแยกเป็น2ฝั่งแล้วก็จะมีจุดล้างตัวก่อนที่ว่าจะเข้าไปในห้องน้ำนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นจุดล้างจานครับจุดทำความสะอาดล้างจานอยู่ด้านหลังของตัวศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับจะอยู่ค่อนข้างไกลครับไกลกับจุดที่กางเต็นท์ครับจุดที่กางเต็นท์จะอยู่ด้านนู้นก็ห่างกันน่าจะประมาณสักจากสายตาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก50เมตรได้ครับก็ค่อนข้างไกลหน่อยแต่ว่าก็เดินสะดวกสบายดีครับทำเป็นทางปูนลาดมาเรามาพักกันอยู่ที่หาดวรรณนครอุทยานแห่งชาติ3วันกับ2คืนครับก่อนจะกลับบ้านฝนไม่ตกแล้วฝนตกมาเมื่อวานวันนี้ก็เลยไม่ได้ตกครับอากาศดีขึ้นเต็นท์น่าจะแห้งก่อนกลับบ้านสำหรับที่นี่ดีครับบรรยากาศเงียบสงบน่ามากางเต็นท์มากๆครับมีกิจกรรมให้ทำหลายๆอย่างนอกจากมากางเต็นท์แล้วมาเล่นน้ำทะเลแล้วก็ยังมีปั่นจักรยานชมธรรมชาติครับค่าใช้จ่ายการปั่นจักรยานก็คือ50บาทระยะทางการปั่นอยู่ที่3กิโลครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ของอุทยานเขาจะให้ประมาณ1ชั่วโมงครับในการปั่นจักรยานแล้วก็ใกล้ๆกับที่อุทยานแห่งชาติวรรณนครนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกเป็นถ้าเป็นภาษาเป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเป็นอควาเรียมอะครับอยู่ใกล้ๆกันประมาณ15กิโลครับสมมุติมากางเต็นท์เสร็จกลางวันไม่มีอะไรทำก็ขับรถไปดูได้ครับดีมีพันปลาหลายๆพันให้เราเลือกดูกันครับสำหรับที่นี่เราแจ้งเรื่องห้องน้ำสักนิดหนึ่งครับห้องน้ำที่นี่สะอาดนะครับแต่ว่าจะอยู่ค่อนข้างไกลจากจุดกลางเต็นท์ครับก็คือแยกเป็นชายหญิงโดยปกติอยู่ค่อนข้างไกลหน่อยกับจุดกลางเต็นท์แล้วก็ค่าใช้จ่ายของสำหรับการกางเต็นท์เนี่ยครับคิดต่อคืนนะครับต่อคืนคือคนละ30บาทสมมติว่ากาง2คืนก็คือต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มว่าเราจะกางเต็นท์เพิ่มเขาจะคิดลักษณะวันต่อวันครับ hey, taking action. สำหรับทริปนี้ก็สนุกครับยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แนะนำสำหรับที่กางเต็นท์เข้ามาให้เราทราบด้วยนะครับยังไงทริปหน้าไปไหนแล้วเราจะถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆดูอีกทีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ